สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกดูแลทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ต่างทางสาขาของเรานะครับครับวันนี้ก็ผมนะครับนายคิดมีโตนะครับก็เป็นนักวิชาการนะครับของบริษัทดูดีไลท์นะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาแบ่งปันองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับพืชนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องส้มโอนะครับฉะนั้นนะครับส้มโอก็ยังเป็นพืชที่น่าสนใจนะครับวันนี้ถ้าสนใจอยากจะปลูกไม้ผลสักหนึ่งชนิดนะครับก็หลายๆท่านอาจจะไปกําลังปลูกทุเรียนที่กําลังเป็นกระแสนะครับก็ลองสวนกระแสเขาลองมาปลูกส้มโอดูนะครับเพราะส้มโอนี่ถ้าพูดถึงส้มโอนะครับประโยชน์ของส้มโอค่อนข้างมากนะครับสิ่งแรกเลยคือตัวส้มโอเนี่ยนะครับมีใยอาหารค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่เชื่อวันนี้ลองกินแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องเนาะนะครับแล้วก็มีวิตามินซีค่อนข้างสูงสูงกว่าฝรั่งหลายเท่านะครับที่สําคัญคือช่วยลดก็เรียกลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งนะครับเห็นไหมประโยชน์ของส้มโอมีมากมายนะครับที่สําคัญเลยครับสําหรับนักดื่มหลายท่านนะครับส้มโอนี่ครับช่วยลดอาการเมานะครับพวกทานเหล้าแล้วเมานะครับมีอาการแฮงค์นะครับลองทานส้มโอเข้าไปนะครับจะช่วยให้กระตุ้นประช่วยลดอาการแฮงค์ของการเมานะครับประโยชน์ของส้มโอนะครับนอกจากที่เราจะทานผลสดแล้วนะครับส้มโอก็สามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะครับสามารถเอาไปทําแยมส้มโอก็ได้นะครับไปทําเยลลี่ส้มโอก็ได้นะครับรวมทั้งแม้กระทั่งเปลือกของส้มโอนะครับก็ยังเอาไปเชื่อมนะครับยังไปเชื่อมนะครับเป็นของหวานให้เราทานมีให้เห็นอยู่เยอะไปนะครับที่และที่สําคัญนะครับสำหรับ สายสุขภาพนะครับส้มโอก็ยังจะไปสามารถไปทํายำนะครับยำส้มโอนะครับหลายท่านที่เคยทานนะครับรู้รสชาติของส้มโอดีนะครับ นะครับแรงปลูกส้มโอนะครับส้มโอนี่ครับก็สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคในประเทศนะครับแปลงใหญ่ๆที่ปลูกก็มีนครปฐมนะครับนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับนั่นก็เป็นแรงใหญ่ของส้มโอนะครับขยับขึ้นมาทางเหนือขึ้นมาหน่อยก็จะมี ชัยนาทนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรรวมทั้งกำแพงเพชรนะครับจังหวัดเหล่านี้นะครับเราเข้าไปเราจะเจอสวนส้มโอนะครับไม่ใช่มีน้อยนะครับมีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่จํานวนมากมายนะครับไปทางภาคตะวันออกเราก็จะเจอแถวนครนายกแถวปราจีนบุรีก็มีแหล่งที่ปลูกส้มโอนะครับส้มโอแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีก็ เรียกว่าเขาจะเคลมตัวเองว่าเออส้มโอของอย่างนครปฐมเขาก็ว่าทองดีของเขาเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับมาอย่างบ้านแพ้ก็จะเป็นพวกขาวน้ำผึ้งขาวใหญ่ของเขาก็สุดยอดมาชัยนาทก็เป็นขาวแตงกวาที่ขึ้นชื่อนะครับรวมทั้งพิจิตรก็มีผ้าข่อยที่เป็นส้มโอประจําท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นะครับเรามาดูนะครับว่าพันธุ์หลักๆนะครับพันธุ์ที่นิยมปลูกนะครับเพื่อเป็นทางการค้าในประเทศไทยเรามีพันธุ์อะไรบ้างนะครับนะครับพันธุ์ที่นิยมปลูกนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส้มโอก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะประเภทแรกก็คือพันธุ์ที่เขาเรียกเนื้อข้างในเป็นสีชมพูรวมถึงสีแดงนะครับบางพันธุ์ก็จะเป็นสีชมพูอมเลือดๆบางพันธุ์ก็แดงไปเลยนะครับนี่อยู่อีกกลุ่มประเภทหนึ่งอีกประเภทคือพันธุ์ส้มโอที่เนื้อออกจะเป็นสีขาวอมเขาเรียกอมเหลืองอมน้ำผึ้งนิดๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็นประมาณ2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับวันนี้นะครับพันธุ์ขาวทองดีหรือพันธุ์ทองดีนะครับเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่แถวพื้นที่แถวอัมพวาแถวสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก็จะปลูกเยอะนะครับเป็นพันธุ์โบราณนะครับลักษณะคือทรงผลกลมนะครับลูกจะแป้นนะครับไม่มีจุกนิดๆไม่ชัดเจนนะครับตอบน้ํามันละเอียดนะครับเปลือกค่อนข้างบางนะครับรสชาติหวานนะครับเนื้อกุ้งมีสีชมพูอมสีชมพูนิดๆนะครับแต่แล้วก็ค่อนข้างฉ่ำน้ํานะครับรสชาติหวานแล้วอาจจะอมเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็เมล็ดมีครับ มีขนาดเล็กนะครับพันธุ์ต่อไปครับพันธุ์ท่าข่อยนะครับพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์ที่เนื้อข้างในเป็นสีอมชมพูเหมือนกันนะครับผลค่อนข้างกลมนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเปลือกปอกเปลือกเข้ามานะครับไอเนื้อข้างในก็จะเป็นสีชมพูแหละนะครับแม้แต่เนื้อส้มโอก็จะมีสีชมพูอ่อนนะครับตัวกุ้งค่อนข้างโตนะครับมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่ที่บ้านท่าข่อยนะครับโพทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองของเขานะครับพันธุ์ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรเขานะครับอีกพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับกำลังเป็นที่นิยม
นะครับเรียกว่าพันธุ์ทับทิมสยามนะครับก็ผล ผลมีขนาดปานกลางนะครับผิวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะครับเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นปุยกำมะหยี่ขาวๆนะครับเปลือกบานนะครับพวกนี้คือซึ่งมีเนื้อสีแดงอันนี้เป็นสีแดงชัดเจนนะครับมีรสหวานนุ่มน่ารับประทานนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศนะครับแหล่งเพาะปลูกก็อยู่แถวนครศรีธรรมราชอยู่แถวปากพนังซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเริ่มแรกๆทุกปัจจุบันนะครับเริ่มมีการแพร่หลายเข้ามาสู่พื้นที่ภาคกลางนะครับเริ่มมีการเพาะปลูกพันธุ์ทับทิมสยามไปมากขึ้นเนื่องจากราคาน่าสนใจนะครับราคากิโลนึงเกือบร้อยนะครับนะครับมาดูอีกกลุ่มนึงครับอีกกลุ่มเป็นส้มโอนะครับพันธุ์ที่เนื้อข้างในนะครับจะเป็นสีขาวถึงอมเหลืองนะครับพันธุ์แรกคือพันธุ์ขาวแตงกวานะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับสำหรับเขตจังหวัดชัยนาทนะครับแต่ปัจจุบันพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นที่นิยมเพาะปลูกกันแพร่หลายนะครับในหลายพื้นที่ก็เริ่มเอาพันธุ์ขาวแตงกวาเข้าไปปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุทัยธานีนครสวรรค์รวมทั้งพิจิตรนะครับก็เริ่มเอาพันธุ์ขาวแตงกวาเข้าไปปลูกเพราะเนื่องจากว่าพันธุ์ขาวแตงกวาเนี่ยเป็นรสชาติค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญคือผิวสีผิวเนื้อเนี่ยครับค่อนข้างสวยนะครับคือผิวจะคล้ายๆสีน้ำผึ้งนะครับตัวผึ้งค่อนข้างโตและที่สำคัญมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับและเสน่ห์ของเขาเรียกว่าคือเนื้อจะแห้งนะครับถ้าเทียบกับพวกโอพันธุ์อื่นๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่ฉ่ำน้ำนะครับมีพันธุ์ขาวแตงกวานี่ก็ค่อนข้างแห้งนะครับถ้าเป็นขาวแตงกวาแท้ๆปลูกในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับส่วนใหญ่จะไม่พบเมล็ดข้างในหรือมีน้อยก็รีบนะครับอีกพันธุ์เป็นพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะครับลักษณะสายพันธุ์คล้ายๆกับพันธุ์ขาวแตงกวานะครับแต่จุดแตกต่างคือพันธุ์ขาวน้ำผึ้งจะค่อนข้างเขาเรียกจะค่อนข้างฉ่ำหน่อยๆนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับขาวแตงกวาซึ่งเนื้อแห้งนะครับความต้องการการแกะนะครับสำหรับพวกที่แม่ค้าจะไปแกะขายอะไรพวกนี้นะครับจะสู้ทางขาวแตงกวาซึ่งแกะง่ายนะครับแกะแล้วสวยนะครับมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับเพราะว่าตัวใหญ่พันธุ์ส้มโอนะครับจะมีรสชาติอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับจะอร่อยนะครับถ้าหวานจัดเลยฉ่ำจัดเลยก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับครับเรามาดูนะครับการเตรียมการปลูกนะครับส้มโอนะครับการปลูกของส้มโอนะครับก็ทําได้หลายรูปแบบนะครับ หลายรูปแบบใน ในการปลูกในเขตพื้นที่เขตลุ่มภาคกลางแถวนครปฐมแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีพวกนี้ส่วนใหญ่จะทําเป็นร่องสวนนะครับคือขุดมีร่องน้ําอยู่ภายในสวนนะครับซึ่งเป็นเขตที่น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ก็สามารถทําแปลงเพาะปลูกลักษณะได้นะครับส่วนทางเหนือขึ้นมานะครับทางชัยนาทอุทัยอะไรทําขึ้นมาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นสภาพไร่นะครับแค่ยกร่องไปลูกพูกหน่อยๆนะครับมีร่องระบายน้ําอยู่ตรงกลางนิดๆนะครับส่วนใหญ่ไม่นิยมทําเป็นร่องสวนเหมือนในเขตทางภาคกลางตอนล่างนะครับการขยายพันธุ์ส้มโอหลักๆนะครับต้นโอส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้กิ่งตอนนะครับกิ่งตอนจากต้นพันธุ์ดีนะครับก็การเพาะเม็ดการอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะไม่พบการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเม็ดนะส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งตอนนะครับลักษณะการเลือกของกิ่งตอนนะครับเราต้องเลือกกิ่งที่มีคุณลักษณะนะครับที่เหมาะในการขยายพันธุ์ของส้มโอครับสิ่งแรกคือเลือกกิ่งที่เราที่ไม่เป็นโรคไม่มีแมลงเข้าทําลายไม่มีโรคเข้าทําลายนะครับลักษณะของกิ่งไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปเราจะดูได้ยังไงครับว่ากิ่งส้มโอกิ่งเนี้ยแก่เกินไปไหมหรืออ่อนเกินไปไหมดูลักษณะจากสีของกิ่งครับถ้ากิ่งมีลักษณะเขียวเลยทั้งกิ่งอันนั้นคือยังอ่อนอยู่ถ้าสีน้ำตาเลยทั้งกิ่งแสดงว่ากิ่งนี้เริ่มแก่แล้วนะครับกิ่งที่เหมาะสมนะสำหรับการขยายพันธุ์หรือการตอนนี่คือกิ่งที่เป็นสีเขียวอมสีน้ำตาลนะครับลักษณะก็เราก็ตอนเหมือนไม้ผลทั่วไปนะครับพอตอนเสร็จนะครับถ้าช่วงหน้าฝนก็ไวหน่อยประมาณ20-25 วันก็จะเริ่มออกรากนะครับถ้าหน้าแล้งก็ประมาณ30-40 วันออกรากนะครับเราก็ตัดกิ่งมานะครับแล้วก็มาทําที่ถุงทําใส่ถุงทิ้งไว้สักประมาณ1 เดือนนะครับก่อนที่เราจะไปปลูกนะครับช่วงทําแล้วก็รดน้ําและอาจจะฉีดยาป้องกันโรคหนองช่อนใบหรือเชื้อไฟได้นะครับการปลูกส้มโอนะครับส่วนใหญ่นะครับส้มโอเป็นพืชตระกูลส้มตระกูลมะนาวเนี่ยเป็นพืชที่รากหากินอยู่หน้าดินนะครับ
ฉะนั้นการปลูกส้มโอนะครับไม่ควรจะขุดหลุมลึกไม่เหมือนกับพวกมะม่วงเนาะที่ต้องกว้าง50ยาว50ลึก50นะครับส้มโอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส้มโอเป็นพืชที่รากหากินข้างบนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่นะครับไม่ขุดหลุมคือวางกิ่งปุ๊บปูนดินแล้วก็ค้ำนะครับแต่ในเขตพื้นที่อื่นอาจจะมีขุดหลุมเฉพาะเขาเรียกอะไรเฉพาะถุงนะครับลึกไปสักประมาณ1/4ของถุงนะครับแล้วก็วางแล้วก็พูนดินนะครับกลบเหมือนกันนะครับบางเขตพื้นที่อาจจะพังแสงหรือไม่พังแสงก็ได้นะครับเพราะต้นโบค่อนข้างทนต่อสภาพแดดจัดนะครับรดน้ำสม่ำเสมอนะครับที่สําคัญคือการปลูกส้มโอเนี่ยเวลาปลูกเสร็จเนื่องจากว่าส้มโอเราไม่ได้ฝังลึกนะครับหลักการสําคัญทําให้ส้มโอเรารอดโอกาสเราค่อนข้างสูงคือควรปักหลักป้องกันการโยกนะครับเพราะว่าพอส้มโอเป็นกิ่งเป็นต้นเดียวๆเนี่ยพอมีลมโยกเนี่ยทําให้รากมันไม่เดินนะครับฉะนั้นการปลูกส้มโอควรปักหลักอย่างน้อย1-2 หลักเพื่อยึดไม่ให้ต้นส้มมันเคลื่อนไหวเมื่อเจอลมนะครับนี่ครับในลักษณะการปลูกนะครับในพื้นที่จังหวัดชัยนาทวางเลยอาจจะเขี่ยๆนิดๆนะวางแล้วก็ปูนดินนะครับปูนดินจากข้างๆมานะครับค่อยๆปูนเข้ามานะครับเป็นลักษณะหลังเต่าหน่อยๆแล้วก็ยึดไม้ค้ำให้แน่นนะครับไอ้ดินลักษณะที่เราปูนสามารถผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกได้นะครับพอปลูกเสร็จก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับนี่ครับระยะการปลูกนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ชาวสวนนะครับในเขตพื้นที่ชัยนาทที่ผมเห็นเนี่ยครับลักษณะในภาพนี่คือการปลูกแบบสภาพไร่หรือเรียกร่องลูกฟูกนะครับคือยกร่องขึ้นมาพูนหน่อยนะครับแล้วก็มีร่องระบายน้ําตรงกลางนะครับส้มโอเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับเนื่องจากว่ารากที่มันอยู่ข้างบนนะครับถ้าสภาพน้ําขังทําให้มีโอกาสของส้มโอที่จะไปเกิดโรคได้โรครากเน่าคนเน่าอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ควรจะมีร่องระบายน้ําเพื่อให้การระบายน้ําในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วระยะห่างในการปลูกนะครับสมัยนี้นะครับเริ่มมีเทคโนโลยีเริ่มมีรถเข้าไปฉีดยาเริ่มใช้เครื่องมือใหญ่เข้าไปฉีดยาเริ่มทําเป็นธุรกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับระยะห่างที่เหมาะสมนะครับถ้าพื้นที่ใครมีพื้นที่เยอะนะครับก็สามารถระหว่างต้นสามารถ6 เมตรนะครับแล้วระหว่างแถวประมาณ8 เมตรนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่จํากัดก็ระหว่างต้น6 เมตรแล้วระหว่างแถว6 เมตรนะครับกําลังพอดีนะครับใกล้กว่านี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าส้มโอนะครับเป็นพืชที่ส่งพุ่มค่อนข้างใหญ่นะครับและที่สําคัญคือการออกดอกการออกผลของส้มโอเนี่ยต้นใหญ่จะออกที่ปลายกิ่งนะครับทั้งหมดนะครับพืชตระกูลส้มตระกูลมะนาวเหมือนกันนะครับต้นใหญ่จะออกผลที่ปลายกิ่งนะครับถ้าเราปลูกคิดเกินไปใบของส้มโอระหว่างต้นมาชนกันนะครับตรงนั้นแทนที่จะเราจะได้ผลผลิตตรงนั้นจะอาจจะไม่ได้ผลผลิตนะครับระยะประมาณ6 เมตรถือว่าโอเคนะครับเพราะทรงพุ่มของส้มโอนะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน3 เมตรนะครับสองข้างก็6 เมตรพอดีนะครับส่วนใครที่มีพื้นที่เยอะก็6 คูณ 8 เมตรได้นะครับในจํานวนพื้นที่1 ไร่นะครับจะปลูกส้มโอได้อยู่ประมาณ25 ต้นนะครับในพื้นที่1 ไร่นะครับพอเราปลูกนะครับลักษณะอย่างในรูปนะครับพอเราปูนดินเข้ามาปุ๊บนะครับบางท่านอาจจะมีเศษหญ้าเศษฟางสามารถเอามาคลุมดินนะครับเพื่อเก็บความชื้นได้นะครับแล้วก็ให้น้ํานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นร่องสวนก็จะใช้เรือวิ่งรดน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นร่องสภาพไร่อย่างนี้ก็จะติดสปริงเกอร์นะครับการให้น้ําของต้นโอนะครับสามารถให้สม่ําเสมอนะครับก็ควรจะให้ยิงส้มโอเล็กๆก็ควรจะให้อย่างน้อยทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ทุกวันได้ยิ่งดีหรือถ้าไม่ก็คือวันเป็นวันอย่าปล่อยให้ส้มโอขาดน้ํานะครับเพราะว่าส้มโอเป็นพืชที่สร้างก็เรียกช่วงเล็กๆจะพยายามสร้างพุ่มนะครับแต่ช่วงส้มโอขาดน้ำปุ๊บแทนที่พอถึงอายุแล้วแทนที่จะแตกยอดแตกอะไรก็ยังไม่แตกนะครับทําให้การเจริญเติบโตของส้มโอค่อนข้างช้านะครับจะใช้สปริงเกอร์ขนาดใหญ่แบบใบพัดตีหมุนรอบหรือแล้วแบบเฉพาะจุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านเกษตรกรนะครับเรารู้วิธีการปลูกส้มโอแหละนะครับปลูกส้มโอไม่ได้ยากจำไว้อย่างเดียวคือส้มโอเป็นพืชที่รากหากินทางพื้นดินนะครับการปลูกไม่ควรขุดหลุมฝังลึกนะครับอาจจะขุดสักนิด
เพื่อวางสูงแล้วก็กบนะครับพอเราเข้าใจวิธีการปลูกแล้วต่อไปเราก็จะมารู้ถึงเทคนิคนะครับว่าการที่เราปลูกส้มโอเราอยากจะได้ผลผลิตดีๆที่ได้คุณภาพนะเพราะส้มโอเป็นผลไม้ที่หนึ่งบริโภคในประเทศเยอะแล้วก็ส่งออกในต่างประเทศก็เยอะนะครับการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จในการปลูกส้มโอนะครับตราส้มโอเราคุณภาพดีส่งออกต่างประเทศได้ก็เศรษฐีเหมือนกันนะครับคิดง่ายๆนะครับส้มโอพื้นที่หนึ่งไร่ประมาณ25 ต้น30 ต้นเนี่ยนะครับจะมีลูกประมาณถ้าถึงอายุประมาณ7 ปีขึ้นไปแล้วก็จะสามารถไว้ลูกได้ประมาณ50 ถึง 100 ลูกนะครับถ้า10 ปีไปแล้วยังไงส้มโอไว้เป็น100 ลูกได้แน่นะครับตีง่ายๆดูกัน100ก็ต้นละเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับผลผลิตส้มโอนะครับเทียบง่ายๆคือในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรนะครับไร่ละ100,000ต่อปีได้เหมือนกันนะครับวันนี้ถ้ามีเงินล้านมีพื้นที่10 ไร่ปลูกส้มโอท่านก็มีเงินล้านได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับนะครับส้มโอนะครับวันนี้ส้มโอถ้ารู้จักยูไรยูโดปุ๋ยยูนิคของยูไรท่านได้ใช้ครบทั้ง3 สูตรแน่นะช่วงต้นเล็กหรือช่วงที่เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับบำรุงต้นสร้างต้นสร้างใบเนี่ยก็สามารถใช้ปุ๋ยยูนิคสูตร3096ได้นะครับช่วงสะสมอาหารนะครับก็สามารถใช้ยูนิค9929หรือ1818ก็ได้นะครับช่วงขยายผลก็ใช้ยูนิคสูตร1888นะครับช่วงสุดท้ายที่เราจะทําคุณภาพของผลผลิตก็สามารถใช้สูตร9929ได้นะครับวันนี้ส้มโอท่านได้ใช้ปุ๋ยยูนิคครบ3 สูตรแน่นอนครับนี่ครับอัตราการใช้นะครับช่วงตัวใหญ่นะครับที่เรารู้คือการปลูกผลไม้การจะใส่ปุ๋ยนะครับก็ใส่เขาเรียกอะไรวัดขนาดทรงพุ่มถ้าทรงพุ่ม1 เมตรนะครับก็ใส่ประมาณ1 กิโลถ้าทรงพุ่ม2 เมตรก็ใส่2 กิโลทรงพุ่ม3 เมตรก็ใส่3 กิโลนะครับแต่วันนี้ยูออนิกของเรานะครับอย่างที่เรารู้คือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงมาครึ่งหนึ่งครับวันนี้ทรงพุ่มหรือทรงพุ่มประมาณ1 เมตรเราก็ใช้ประมาณ1/2 กิโลต่อต้นนะครับทรงพุ่มต้นใหญ่เลย3 เมตรเราก็ใช้ประมาณ1.5 กิโลต่อต้นนะครับเห็นไหมครับพอรู้จักยูออนิกแล้วลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงมาเลยครึ่งหนึ่งนะครับก่อนจะไปถึงต้นใหญ่พูดถึงต้นเล็กก่อนนะครับช่วงต้นโอต้นเล็กนะครับเราก็สามารถใส่ปุ๋ยนะครับอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้งนะครับอัตราก็ประมาณ1 กำมือโรยไปแล้วก็รดน้ํานะครับต้นส้มก็เจริญเติบโตนะครับตามสภาพปกตินะครับตอนนี้เราก็ส้มจะให้ผลผลิตจริงๆส้มเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปี 2 ปีแรกแล้วนะครับแต่จริงๆก็คือยังไม่เหมาะสมควรจะเด็ดทิ้งนะครับส้มที่จะให้ผลผลิตถ้าเราจะเอาไว้นะครับอย่างน้อย3 ปีครึ่งขึ้นไปนะครับแต่จะเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่ปีที่ 5ขึ้นไปนะครับไอ้ช่วงส้ม3 ปีครึ่งพอเริ่มมีลูกนะครับเราก็ฝึกให้มันมีลูกนะครับอาจจะไว้ต้นสัก2 ลูก 3 ลูกนะครับไว้ลองชิมดูนะครับว่าเป็นไงรสชาติดีไหมแล้วก็คุณภาพรูปทรงสวยไหมนะครับพอช่วงถึงปีที่ 5นะครับเริ่มส้มเริ่มให้ผลผลิตนะครับเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่นะครับช่วงนั้นนะครับเราก็สามารถไว้ที่ต้นได้ประมาณ20-30 ลูกนะครับช่วงนั้นที่ส้มสาวๆนะครับเราก็จะเจอเปลือกค่อนข้างหนานะครับรสชาติก็ยังไม่อร่อยเต็มที่แต่เราพอจะรู้แล้วเนี่ยเนื้อกุ้งสวยนะครับทรงรูปสวยนะครับรสชาตินี่เดี๋ยวเรามาปรับแต่งได้นะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วส้มสาวรสชาติยังไม่เต็มที่ส้มจะอร่อยเต็มที่เปลือกเริ่มบางก็อายุ7 ปีขึ้นไปนะครับอายุของต้นส้มนะครับสามารถอยู่กับเราได้20-25 ปีสบายครับปลูกวันนี้เราสามารถก็เรียกสามารถเก็บเกี่ยวได้ไปอีกนานนะครับลงทุนเกี่ยวเดียวนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้20-25 ปีไม่ต้องกลัวครับมาดูนะครับมาถึงส้มใหญ่แล้ววันนี้ส้มใหญ่นะครับเราจะทําคุณภาพวันนี้เราเข้าไปเจอลูกค้าปลูกส้มนะครับอยากจะเข้าไปแนะนําผลิตภัณฑ์ของยูไรนะครับเข้าไปได้เลยครับวันนี้ยูไรมีผลิตภัณฑ์มีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรนะครับใครใช้ยูไรแล้วรับรองประสบความสําเร็จแน่นะครับอย่างแรกที่เราเข้าไปเลยนะครับเราเข้าไปเจอสภาพไปเพื่อไปฟื้นสภาพต้นนะครับหลังจากที่ส้มเก็บผลผลิตแล้วนะครับส้มเก็บผลผลิตไปก็คือเรียกอะไรมันถูกดึงปุ๋ยเรื่องเท่าอาหารไปจากต้นปริมาณมากนะครับทําให้
ต้นโทรมนะครับสิ่งแรกที่เราเข้าไปเจอคือแนะนําให้ตัดแต่งกิ่งนะครับส้มโอตัดการตัดแต่งกิ่งของส้มโอไม่ได้แต่งเยอะอย่างพวกอะไรฮะอย่างพวกมะม่วงหรือลําไยที่แต่ตัดแบบน่ากลัวเลยส้มโอตัดออกนิดเดียวครับตัดกิ่งกระโดงออกตัดกิ่งที่มีกาฝากนะครับเขาเรียกกาฝากเพราะกาฝากก็เป็นตัวร้ายนะครับที่จะทําให้ต้นส้มเราตายได้นะครับตัดกิ่งที่เป็นกที่มีกาฝากตัดกิ่งกระโดงออกกิ่งที่มันลกอยู่ตรงกลางต้นนะครับเพราะว่าทรงพุ่มเราก็ได้โปร่งนะครับถ้าส้มอายุประมาณ10 ปีไปแล้วครับแนะนําให้เราเรียกรากนะครับชุดเรียกรากของยูไรนะครับผู้หูเรียกรากที่เรารู้อยู่นะก็มียูนิคบวกเนโอไฟต์นะทำไมต้องเรียกรากล่ะอ่ะพอต้นที่อายุมากๆนะครับสภาพรากเราลองไปเราคุ้ยดูใต้ต้นดูก่อนเห็นไหมครับเราจะเจอแต่รากแต่ค่อนข้างสีน้ําตาลรากปล่อยเราจะไม่ค่อยเจอแหละเนื่องจากว่าต้นกว่าจะอายุ10 ปีเนี่ยครับเกษตรกรใส่ปุ๋ยมาเท่าไหร่นะครับทําให้สภาพดินที่เริ่มเคยเริ่มแข็งเริ่มกระด้างเริ่มเป็นกรดนะครับทําร้ายไปกว่านั้นนะครับก็คือมีการบอกต่อว่าการจะทําให้ส้มหวานให้เอาเกลือมาโรยนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่าเกลือมาโรยมันหวานจริงๆนะครับแต่พอส้มหวานเก็บส้มออกมาแล้วแต่เกลือที่มันตกค้างอยู่ในดินนะครับทําให้รากส้มไม่สามารถเราเรียกไม่สามารถเจริญไม่สามารถแตกออกไปได้ดีนะครับแล้วก็ฟื้นสภาพต้นด้วยการใช้คู่หูเรียกรากนะครับยูโอนิกบวกเนโอไฟต์นะครับอัตราก็300 ซีซีทั้งสองตัว300 ซีซีบวก300 ซีซีนะครับผสมน้ํา200 ลิตรนะครับราดโคนต้นหรือฉีดโคนต้นได้นะครับอัตราการใช้ก็ประมาณต้นเล็กหน่อยก็ประมาณ5 ถึง 10 ลิตรใหญ่หน่อยก็10 ถึง 15 ลิตร1 ครั้งนะครับแล้วก็บางเกษตรกรบางท่านก็จะเอาพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับประเภทคิวขี้ไก่ลงมาใส่นะครับเพื่อปรับปรุงทําให้สภาพดินที่มันโป่งมันฟูขึ้นนะครับเนื่องจากว่าส้มมันไม่สามารถทวนดินได้นะเพราะว่าอย่างที่เรารู้คือรากหากินมันอยู่ที่หน้าดินนะครับก็จะเกษตรกรก็จะหาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเข้ามาช่วยปรับปรุงสภาพดินนะครับถ้าเกิดได้ฉีดคู่หูเรียกรากเข้าไปรับประกันครับส้มท่านจะฟื้นกลับมาสดใสพร้อมที่จะมีลูกในฤดูกาลต่อไปได้นะครับนะครับหลังจากเรียกรากปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยยูนิคนะครับสูตร3096นะครับอัตราก็ประมาณ1 ถึง 1 กิโลถึงกิโลครึ่งต่อต้นนะครับนะครับพอเราจัดการทางดินเรียบร้อยแล้วระบบรากดีแล้วเราก็จะฟื้นสภาพต้นโดยการเรียกใบอ่อนนะครับเรียกใบอ่อนของส้มเพื่อให้ส้มพร้อมที่จะมีลูกในฤดูกาลต่อไปนะครับวิธีการเรียกใบอ่อนของยูไรเราแนะนําตัวซีวิวนะครับซีวิวอัตรา200 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับบวกยูฟอสเอ็นนะครับสามขีดถึง 5 ขีดนะครับบวกนีโอไมเนอร์และก็บวกนีโอไฮแกลนะครับนีโอไมเนอร์มีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะว่าส้มเป็นพืชที่ใช้อาหารค่อนข้างเยอะนะครับและระยะเวลาการไว้ลูกในต้นนะครับก็กว่าจากแต่ส้มเป็นลูกยันเก็บผลผลิตนะครับก็อาจอยู่ประมาณ7 เดือนถึง 9 เดือนนะครับถ้าเกิดใครส้มส่งออกไม่ได้ขายเองส่วนใหญ่ก็จะเก็บอยู่ที่เดือนที่เก็บนะถ้าเป็นส้มที่เราขายเองที่ตาม ที่เราไปซื้อตามสวนหรือตามแผงนะครับก็จะเก็บอยู่ประมาณ8 ถึง 9 เดือนซึ่งเป็นช่วงนั้นช่วง8 เดือน 9 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ส้มอร่อยที่สุดนะครับก็เรียกกิ่งเรียกใบอ่อนก็ใช้ซีวิวบวกยูฟอสเอ็นบวกนีโอไมเนอร์บวกนีโอไฮแกลนะครับฉีดนะครับอย่างน้อยเดือนละประมาณเดือนละ1 ครั้งหรือที่ทางประมาณ20 วันครั้งนะครับสลับการใส่ปุ๋ยครั้งก็ฉีดครั้งใส่ปุ๋ยครั้งก็ฉีดครั้งนะครับนะครับนี่เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ส่วนส้มที่จะทํานะครับเพราะว่าส้มเป็นพืชที่สามารถให้ผลผลิตทั้งปีออกผลได้ทั้งปีนะครับแต่บางทีระบบการบางส่วนที่ทำส้มคุณภาพเพื่อจะทําให้ส้มมีคุณภาพนะครับบางทีเขาก็จะเขาเรียกทําส้มชุดเดียวนะครับเพื่อการจัดการได้ง่ายนะครับการที่เราจะทําส้มชุดเดียวก็คือนะครับเขาเรียกมีการสะสมอาหารแล้วก็กักน้ํานะครับกักน้ําเพื่อให้ใบสลดนะกักน้ําสักประมาณ25 ถึง 30 วันดูอาการของใบพอใบเริ่มสลดปุ๊บเขาถึงเริ่มให้น้ํานะครับแต่ก่อนกักน้ํานะครับเราควรฉีดชุดสะสมอาหารนะครับก่อนกักน้ำสักประมาณเดือนนะครับควรฉีดชุดสะสมอาหารเพื่อเตรียมเปิดตาดอก
นะครับส่วนสะสมอาหารในส้มของเราก็มีซีวิวนะครับ200 ซีซีนะครับบวกแผ่นแดงนะครับครึ่งกิโลนะครับบวกนีโอไฮแคลนะครับ100 ถึง 200 ซีซีนะครับบวกนีโอไฟต์นะครับ300 ซีซีบวกนีโอไมเนอร์200 ซีซีฉีดควรฉีด1 ถึง 2 ครั้งนะครับถ้าให้ดีฉีดสัก2 ครั้งนะครับห่างกันสัก7 ถึง 14 วันนะครับพอเราฉีดปุ๊บใบพร้อมเต็มที่แล้วใบเขาเรียกอะไรบ่มใบมาเต็มที่ปุ๊บเราก็กลับไปกักน้ํานะครับการกักน้ําก็ถ้าเรากักในช่วงฤดูแล้งก็ง่ายหน่อยนะครับก็คือประมาณ20 กว่าวันเนี่ยใบก็เริ่มสลดนะครับพอใบเริ่มสลดก็เริ่มให้น้ำนะครับแต่ถ้าเคยกักในช่วงมีฝนก็จะลำบากหน่อยนะครับนะครับช่วงก่อนเรากักน้ํานะครับก็สามารถใช้ปุ๋ยยูออร์แกนิกนะครับเป็นการสะสมอาหารนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง2 สูตรเลือกใช้ได้เลยครับถ้าเกิดเราช่วงในหน้าแล้งฝนไม่ซุกเท่าไหร่นะครับก็แนะนําสูตรยูนิคสูตร18 18 18นะครับอัตราก็ตามทรงพุ่มนะครับส้มสาวหน่อยก็ประมาณครึ่งกิโลถึง1 กิโลต่อต้นนะครับส้มใหญ่หน่อยก็ประมาณ1.5 กิโลต่อต้นนะครับถ้าเกิดเราทําในช่วงที่โอ้ยมีโอกาสที่ฝนจะตกนะครับไม่สามารถกักได้นานถึงระยะ20 วันหรือเดือนเนี่ยก็ให้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยูนิคสูตร9929ได้เช่นกันนะครับพอหลังจากเรากักน้ำไว้แล้วใบสลดแล้วนะครับทำท่าเหมือนเถาส้มจะตายนะครับธรรมชาติของพืชอยู่แล้วพอส้มทำท่าเหมือนจะตายมันก็จะสร้างดอกเพื่อจะขยายพันธุ์ของมันนะครับพอกักเริ่มใบสลดปุ๊บเราเริ่มให้น้ํานะครับแต่การให้น้ํานะครับเที่ยวแรกเราไม่ต้องรีบให้เยอะนะครับค่อยๆให้ไปก่อนจากเดิมปกติเราเคยให้1 ชั่วโมงนะครับก็ช่วงแรกเราอาจจะให้สักประมาณ20-30 นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปนะครับพอเราเพิ่มให้น้ำปุ๊บใบเริ่มกลับมาสดชื่นขึ้นนะครับธาตุอาหารที่เราสะสมไว้ก่อนกักน้ําพร้อมแล้วตอนนี้ก็ช่วงสำคัญคือช่วงเขาเรียกว่าช่วงดึงดอกนะครับทําให้ส้มออกดอกนะครับวิธีชุดที่สามารถช่วยในการดึงดอกส้มนะครับก็มีซีวิลนะครับ200 ซีซีนะครับบวกยูฟอสเกนะครับใส่เลยหมดซองครับ500 กรัมแล้วก็บวกนีโอไฮแคลนะครับแคลเซียมบอรอนนะครับซึ่งแคลเซียมบอรอนนะครับมีส่วนสำคัญในส้มนะครับเพราะว่าส้มขาดตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับมีผลแม้กระทั่งทั้งต้นและทั้งลูกผลผลิตนะครับใช้ซีวิลบวกยูฟอสเกบวกนีโอไฮแคลนะครับฉีดดึงดอกนะพอเราต้นพร้อมปุ๊บสะสมอาหารไปพร้อมปุ๊บฉีดตัวนี้ไปดึงดอกนะครับส้มก็จะออกดอกพึบนะครับนะครับเนื่องจากว่าอาหารที่เราสะสมในต้นพอค่อนเยอะแล้วเราก็แกล้งมันมาแกล้งให้มันใกล้ตายมานะครับตอนนี้ส้มพร้อมออกดอกเต็มที่นะครับส้มจะออกดอกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับออกดอกมาโอ้โหนะครับเกษตรกรบอกถ้าติดหมดนั่นแล้วประกันได้ครับนะครับไม่ใช่รวยนะครับจนนะครับเพราะว่าส้มน่าจะตายเนาะมันเยอะจัดนะครับไอ้พวงที่เราเห็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ1 ถึง 2 ลูกนะครับมีบางสายพันธุ์ที่อาจจะได้เยอะหน่อยอย่างเช่นทับทิมสยามนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะออกมาเป็นพวงนะครับแต่ส่วนพวกขาวทองดีขาวใหญ่ขาวน้ำผึ้งขาวแตงกวาส่วนใหญ่ก็จะพวงหนึ่งก็จะประมาณ1 ถึง 2 ลูกนะครับซึ่งทำให้เขาเรียกอะไรทำให้ต้มมีปริมาณมีคุณภาพที่ดีนะครับถ้าเราติดเยอะถ้าเกิดมากกว่า2 ลูกเราก็เลือกลูกที่สวยลูกที่ดีไว้ลูกที่ก้านลูกที่คั่วกับก้นตรงกันอะไรพวกนี้ลูกสภาพที่สวยไว้นะครับไอ้ลูกที่ไหนที่บิดเบี้ยวหรือสภาพไม่สวยก็แต่งทิ้งไปนะครับที่การคือควรจะเก็บไว้ไม่เกิน2 ลูกในหนึ่งตัวมันนะครับดึงครั้งแรกถ้าออกพึบโอเคถ้ายังไม่ออกพึบกระแทกเข้าไปอีกครั้งรับประกันตัวนี้นะครับส้มดอกส้มเพิ่งออกพึบนะครับเดินเข้าไปในสวนส้มช่วงระยะดอกบานนะครับจะมีความสุขมากเพราะมันจะหอมนะครับช่วงยิงช่วงเย็นเย็นไปเนี่ยเข้าไปเดินในสวนส้มนะครับกลิ่นจะค่อนข้างหอมนะครับหรือหอมค่อนข้างไกลด้วยนะครับบางทีเราอยู่บ้านไกลๆเนี่ยครับจะได้กลิ่นลมโชยกลิ่นดอกส้มค่อนข้างหอมนะครับมาถึงช่วงสำคัญนะครับพอเริ่มส้มเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับช่วงแรกๆเกษตรกรก็จะต้องหมั่นดูหน่อยครับพอเริ่มสลัดส้มเริ่มสลัดกลีบดอกเริ่มเป็นผลเล็กๆนะครับช่วงเดือน2 เดือนแรกเราจะมองไม่เห็นเลยเราจะไม่ถ้าเราไม่สังเกตเข้าไปใกล้ๆเราจะไม่รู้ว่าต้นนี้เราดกไม่ดก
ยังไงนะครับเราจะไปเห็นผลต้มรู้ว่าดกไม่ดกเต็มที่เลยช่วงประมาณ2 เดือนไปแล้วนะครับลูกส้มลูกแล้วประมาณลูกทักไข่ไก่อะไรพวกนี้เราจะเริ่มรู้ต้นนี้นะครับดกหรือไม่ดกนะครับเนื่องจากว่าใบส้มก็เยอะอยู่แล้วนะครับลูกแล้วค่อนข้างเขียวลูกนิดเดียวมองเห็นนะครับทิ้งไว้สักประมาณ2 เดือนเดือน2 เดือนนะครับเราก็จะเห็นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญนะครับการให้น้ํานะครับควรให้น้ําสม่ําเสมอนะครับปกติก็จะให้วันเว้นวันหรือวันเว้น2 วันนะครับดูลักษณะความชื้นของดินนะครับไม่ควรขาดน้ํานะครับเพราะว่าจะทําให้รสชาตินะครับแล้วก็ผลของส้มเสียหายนะครับผลส้มอาจจะร่วงได้รสชาติอาจจะแรกอาจจะขมอาจจะเปรี้ยวได้นะครับช่วงระยะผลอ่อนช่วงขยายผลเนี่ยควรให้น้ําสม่ําเสมอนะครับเรามาดูครับช่วงขยายผลนะครับก็แนะนํานะครับปุ๋ยยูนิคสูตร18 18 18นะครับระยะการหว่านก็อยู่ประมาณ15 ถึง 20 วันครั้งหนึ่งนะครับหว่าน18ไปสองไปสักครั้งหนึ่งสลับหว่าน18 18 18ไป1 ครั้งครั้งที่สองหว่าน30 96นะครับครั้งหลังจากนั้นก็หว่าน18 18 18ยาวไปเลยนะครับจนถึงใกล้เก็บเกี่ยวนะครับอัตราใช้ก็ตามสองพุ่งที่บอกในข้างต้นนะครับ มาถึงช่วงขยายผลนะครับเราจะเริ่มขยายผลตอนเขาเรียกอะไรส้มเริ่มเป่งแล้วอายุประมาณ2 เดือน 2 เดือนขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่ขยายผลส้มได้เต็มที่นะครับช่วงขยายผลก็อย่างที่แนะนำเมื่อกี้ครับใช้ยูนิคสูตรเสมอ18 18 18นะครับเมื่อกี้ทางดินเรารู้แล้วครับว่าใช้ยูนิคสูตรเสมอแต่มาช่วงทางใบนะครับวันนี้นะครับทางดินอาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับก็เติมทางใบเข้าไปครับช่วงขยายผลนะครับฉีดฮอร์โมนทางใบแนะนําตัวซีวิวนะครับ200 ซีซีบวกนีโอไฮแคล100 ถึง 200 ซีซีนะครับบวกยูฟอสเอ็น300 กรัมบวกยูฟอสเค250 กรัมนะครับช่วงแรกช่วงหน้าหน่อยเอ็นมากกว่าเคหน่อยครับนะครับเอ็นอาจจะซองเคอาจจะครึ่งซองก็ได้นะครับต่อน้ํา200 ลิตรนะครับเราก็ฉีดบำรุงปกติก็จะฉีดสม่ำเสมอ15 วันครั้งหรือ20 วันครั้งนะครับฉีดสม่ำเสมอจนช่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับส้มโอนะครับถ้าเกิดช่วงที่ส้มโอหวานนะครับเขาเรียกว่าส้มปีนะครับก็ถ้าเราได้เก็บเกี่ยวช่วงสิงหากันยานะครับจะเป็นช่วงที่ส้มโออร่อยมากนะครับช่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับช่วงเดือนกรกฎาถึงเข้าเดือนสิงหานะครับเราก็จะฉีดชุดเขาเรียกอะไรปรับปรุงคุณภาพชุดสร้างคุณภาพให้ส้มเรามีคุณภาพดีนะครับสีสันดีกรีบต้นกรีบเยอะกรีบใหญ่นำเนื้อกุ้งใหญ่นะครับครับช่วงนั้นเราก็แนะนําปุ๋ยทางดินเราแนะนําปุ๋ยสูตร9929นะครับไอตัวนี้ไปช่วยเร่งเพิ่มความหวานให้กับต้มนะครับแล้วก็ฉีดทางใบเพิ่มนะครับสําหรับใครที่ทําส้มหลายรุ่นใน1 ต้นนะครับก็แนะนํายูนิฟอร์สเกนะครับ500 กรัมบวกยูนิฟอร์สเอ็น250 กรัมนะครับหมวกนิวไวเออร์หมวกนิวไฮแกลนะครับสําหรับเกษตรกรที่ทําส้มหลายๆรุ่นในต้นเดียวนะครับฉีดตรงนี้นะครับส้มของท่านก็จะรสชาติหวานตรงตามสายพันธุ์นะครับแต่สําหรับใครที่ทําส้มรุ่นเดียวนะครับก็เมื่อกี้ใช้ยูฟอสเคครับก็เปลี่ยนมาใช้นีโอเคเลยนะครับให้นีโอเค200 ซีซีนะครับบวกนีโอไฮแคล200 ซีซีบวกนีโอไมเนอร์บวกนีฟอสเอ็นนะครับสําหรับเกษตรกรที่ทําส้มรุ่นเดียวนะครับฉีดตรงนี้ก่อนเก็บเกี่ยวนะครับสักประมาณ1 เดือนนะครับฉีดทั้ง1 ถึง 2 ครั้งนะครับก่อนเก็บเกี่ยวนะครับส้มของท่านจะรสชาติดีสีสวยน้ําหนักดีนะครับส้มที่ได้คุณภาพนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ1.5 ถึง 1.6 กิโลต่อลูกนะครับนี่เป็นผลผลิตนะครับรูปนี้ได้จากทางพิจิตรมานะครับครับนะครับหลังจากที่เรารู้เทคนิคการทําให้ส้มเราดีส้มเราดกส้มเราอร่อยส้มเป็นเราเป็นที่ต้องการนะครับของแม่ค้าของท้องตลาดแล้วนะครับนะครับทั้งที่กล่าวมาข้างต้นนะครับของเราทําได้แน่นะครับแต่นะครับในระหว่างทางนะครับที่เราระหว่างทางที่เราจะมีส้มออกไปสู่ตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัจจัยมีเขาเรียกอะไรมีศัตรูมีภัยที่เข้ามาข้องแหวงกับเราอยู่สม่ําเสมอนะครับในพืชทุกๆพืชนะครับปัญหาที่เราปลูกพอเราทําเป็นเชิงธุรกิจทําเป็นนะครับทำเป็นธุรกิจของเรานะครับเราก็จะมักจะเจอโรคและแมลงนะครับที่เข้ามา
ข้องแว้งเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เรานะครับต้องต่อสู้ต้องดูแลนะครับผลผลิตของเราครับเรื่องแรกคือโรคนะครับโรคและการป้องกันนะครับสําหรับส้มโอนะครับลองมาดูครับในส้มโอนะครับเราจะเจอโรคอะไรบ้างนะครับโรคแรกเลยครับถ้าเกิดใครทําพืชตระกูลส้มตระกูลมะนาวนะครับขาดเสียไม่ได้นะครับท่านต้องเจอแน่นะครับโรคที่เรียกโรคแคนเกอร์นะครับโรคแคนเกอร์นี่ครับสามารถเข้าทําลายได้ทุกส่วนของต้นส้มนะครับสามารถเข้าทําลายที่ใบได้สามารถเข้าทําลายที่กิ่งได้และสามารถเข้าทําลายที่ผลผลิตของเราได้นะครับมักจะระบาดในช่วงฝนต่อหนาวนะครับช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยระบาดเท่าไหร่นะครับปัญหาพอโรคแคนเกอร์เข้าระบาดที่ใบปุ๊บทําให้ใบเราเสียหายพอใบเสียหายปุ๊บการแหล่งก็เรียกแหล่งปรุงอาหารที่จะส่งไปทางผงส้มก็จะถูกทําลายไปนะครับทําให้ส้มเราไม่ได้คุณภาพนะครับพอโรคแคนเกอร์เข้าระบาดที่กิ่งก็จะทําลายกิ่งจะแห้งนะครับพอระบาดหนักๆก็แห้งกิ่งจะแห้งนะครับทําให้เสียหายได้พอเข้าถึงที่ลูกนะครับทําเข้าที่ลูกเปลือกลูกก็จะเป็นแผลจุดๆนะครับบางทีเรียกเป็นขี้กากเป็นอะไรในส้มนะครับก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้รสชาติก็ปกติข้างในก็ปกติแต่ผิวส้มมันไม่สวยนะครับเราไม่สามารถที่จะส่งนะครับส่งออกเป็นส้มคุณภาพส่งออกต่างประเทศได้นะครับเนื่องจากต่างประเทศเขาไม่เอาอยู่แล้วส้มที่มีโรคระบาดนะครับเราจะป้องกันนะครับการระบาดของโรคแคนเกอร์ได้ไงครับเมื่อเรารู้ว่าช่วงนี้เรามีเป็นปัจจัยเสี่ยงแน่ฝนตกชุกแน่ความชื้นสูงแน่อากาศเย็นแน่มีโอกาสที่จะเป็นโรคแคนเกอร์แน่นะครับเราก็ใช้ไมโครบุคอบอัตรา200 ถึง 300 กรัมต่อนางต่อลิตรฉีดป้องกันไว้ก่อนได้เลยครับนะครับเวลาฉีดไมโครบุคอบเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นคราบสีฟ้านะครับเพิ่มอยู่ที่ใบที่ลูกนะครับเนื่องจากไมโครบุคอบเป็นยาประเภทสัมผัสตายไม่ได้ดูดซึมนะครับจุดเด่นของไมโครบุคอบของเราคือสามารถเขาเรียกอะไรทนต่อการชะล้างของฝนของน้ําได้นะครับอย่างที่บอกคือมันไม่ดูดซึมนะครับมันเป็นยาประเภทสัมผัสตายนะครับเกาะไว้ที่ลูกเกาะไว้ที่ใบพอเชื้อโรคเข้ามามาเจอไมโครบุคอบที่เคลือบอยู่ไว้ก็จะถูกทําลายนะครับเชื้อก็จะถูกทําลายไม่สามารถเข้าไปทําลายในผลผลิตของเราได้นะครับใช้ไมโครบุคอบ200 ถึง 300 กรัมต่อน้ำ2 ลิตรฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยครับนะครับต่อไปครับถ้าพูดถึงตระกูลส้มที่ขาดไม่ได้ก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับในเขตที่มีความชื้นสูงใครที่ปลูกในพื้นที่ดินเหนียวนะครับโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่ายนะครับลักษณะอาการก็คือนะครับต้นก็คือใบเริ่มจะเหี่ยวเริ่มจะแห้งนะครับแล้วก็เริ่มสลัดใบนะครับสุดท้ายก็สลัดหมดทั้งต้นแล้วก็จะตายนะครับ ต้นเวลาพบการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าครับเราต้องรีบจัดการเพราะว่าอย่างที่เรารู้คือเราใช้ระบบน้ำเราใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับไอเชื้อพวกนี้นะครับเพราะว่าความชื้นในสวนส้มเราเนี่ยนะครับการที่เราให้น้ําบางทีเราให้วันละชั่วโมงอะไรพวกนี้การเขาเรียกน้ํามันซึมถึงการทําให้การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าสามารถลุกลามไปได้ไวนะครับเมื่อพบการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าควรรีบกําจัดนะครับวิธีป้องกันและกําจัดนะครับก็ถ้าเราจะป้องกันนะครับก็แนะนําฉีดทางใบก็แนะนําตัวสับหลานะครับอัตราก็300 กรัมต่อน้ำ2 ลิตรนะครับแต่เริ่มพบการระบาดนะครับก็ใช้ตัวเมทาเรซิลอัตรา300 กรัมต่อน้ำ2 ลิตรเหมือนกันนะครับถ้าให้ดีนะครับเรารู้ว่าเราปลูกในพื้นที่เสี่ยงว่าเราปลูกในพื้นที่ดินเหนียวนะโอกาสที่ต้นเราจะเป็นรากเน่าคนเน่านะนะครับเราก็สามารถเอาตัวเมทาเรซิลเนี่ยสามารถไปลาดไว้ที่โคนได้นะครับอย่างน้อยปีละ2 ถึง 3 ครั้งนะครับไม่ต้องรอให้มันเกิดโรครากเน่าโคนเน่าเราป้องกันมาก่อนได้เลยนะครับครับอีกตัวคือโรคที่ประจําส้มเหมือนกันเขาเรียกโรคยางไหลนะครับโรคยางไหลลักษณะคือคล้ายๆยางไม้นะครับที่มันไหลออกมาจากกิ่งส้มจากต้นส้มเรานะครับเกิดได้จาก2 สาเหตุนะครับเกิดจากการเข้าทําลายของเชื้อรานะครับแล้วก็เกิดจากการเข้าทำลายของหนอนเกาะกิ่งส้มนะครับเราตอนนี้เรามาดูว่าไอ้ที่เราเป็นโรคยางไหลเนี่ยเรามาดูที่เอ้ยกิ่งมันเกิดจากหนอนหรือเกิดจากเชื้อราถ้าเกิดจากเชื้อรานะครับเราก็จะรีบป้องกันรักษาให้ตรงจุด
หรือถ้าไม่แน่ใจก็เอาทั้งยาหนอนและยาชราฉีดนะครับเดี๋ยวในอันดับต่อไปก็จะพูดถึงนะครับเห็นไหมครับโรคยางไหลนะครับพอยางไหลมากๆนะครับเดี๋ยวกิ่งนั้นก็จะตายพอเริ่มระบาดปกติมันไม่เข้ากิ่งเดียวอยู่แล้วครับโรคยางไหลมันก็จะเป็นกิ่งโน้นกิ่งนี้กิ่งนั้นก็จะแห้งตายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราไม่แน่ใจว่าเกิดจากเชื้อราหรือเกิดจากหนอนต่อกิ่งแน่หนอนต่อลำต้นแน่ก็เอาสองตัวรวมกันเลยครับเพื่อความสบายเพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนําตัวสับลานะครับ300 กรัมนะครับต่อน้ำ200 ลิตรนะครับบวกวิปเปอร์ไปด้วยเลยนะครับวิปเปอร์สามารถกําจัดหนอนต่อกิ่งหนอนต่อลำต้นได้นะครับวิปเปอร์ก็อัตรา300 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับสองตัวนี้หมดปัญหาเรื่องโรคยางไหลได้เลยครับไม่ว่ายางไหลจะเกิดจากเชื้อราไม่ว่ายางไหลจะเกิดจากหนอนแมลงต่อกิ่งนะครับได้เลยครับตัวต่อไปนะครับในช่วงหน้าเขาเรียกอะไรช่วงที่มีความชื้นสูงๆนะครับช่วงรอยต่อฤดูจากหนาวจะเข้าร้อนนะครับช่วงที่ตรงนั้นเริ่มมีหมอกจะจัดนะครับจะเป็นเราจะพบการระบาดของเขาเรียกโรคราดํานะครับโรคราดําก็คือมันจะเข้าทําลายที่ต้นส้มนะครับจะเกาะที่ใบจะดําหนาเลยครับทําให้ใบเสียหายใบไม่สามารถปรุงอาหารได้นะครับพอระบาดหนักๆก็เข้ากิ่งเข้าผลนะครับผลผลิตก็จะเสียหายนะครับ ทําให้ผลเราไม่สวยนะครับและที่สำคัญพอระบาดมากๆก็ทําให้ผลเราหลุดร่วงได้นะครับโดยเฉพาะถ้าระบาดในช่วงผลส้มอ่อนๆนะครับครับลูกเท่าเทนนิสไปนี่ครับสามารถร่วงได้นะครับเราสังเกตได้ง่ายคือเรามองไปเห็นว่าลักษณะต้นดูทําไมดําๆอันนั้นเราสันนิษฐานได้เลยเกิดการระบาดของโรคราดำในส้มนะครับวิธีจะป้องกันและกําจัดโรคราดำนะครับก็นะครับถ้าเราจะป้องกันนะครับแนะนําตัวเบนเอฟหรือตัวลาโซนนะครับอัตราเบนเอฟก็300 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรหรือตัวลาโซนนะครับ200 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับแต่ถ้าพบการระบาดของโรคราดำแล้วนะครับจะจัดการจะกำจัดไปแล้วนะครับแนะนําตัวบิโทนนะครับอัตราก็300 กรัมต่อน้ำ200 ลิตรนะครับสามารถกำจัดโรคราดำได้ดีนะครับนะครับที่กล่าวว่านั่นคือนะครับคนที่ปลูกส้มโอส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคในส้มโอก็จะเจอประมาณนี้ครับโรคแฮงเกอร์โรคหลักนะครับโรคร่างหน้าคนเน่าเป็นโรคหลักสองโรคนี้มักจะเจอประจำนะครับโรครองๆมันก็จะเป็นโรคยางไหลโรคราดำนะครับเราจะเจออยู่มา4-5 โรคที่มักจะเข้าทําลายส้มโอทําให้ต้นส้มโอเราตายหรือผลผลิตที่ออกมาไม่สวยนะครับเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อราเราก็สามารถป้องกันตามที่แนะนํามาข้างต้นนะครับครับนอกจากนะครับโรคหรือเชื้อราที่เข้าระบาดในต้นส้มแล้วครับศัตรูอีกอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาทําลายผลผลิตของเรานะครับทําผลผลิตให้เราเสียหายนะครับหรือทําให้ต้นส้มโอของเราตายได้ก็คือแมลงศัตรูนะครับเรามารู้จับตัวแมลงศัตรูพืชในส้มโอและรู้วิธีป้องกันและกําจัดแมลงกันเลยนะครับตัวแรกนะครับถ้าเข้าสวนส้มนะครับส่วนใหญ่นะครับหนีไม่พ้นเราก็จะเจอนะครับหนอนแผนที่หรือหนอนช่อนใบนะครับจําไว้นะครับทุกครั้งเลยนะครับพอส้มโอเริ่มแตกใบอ่อนใบอ่อนเริ่มคายปุ๊บเรามักจะพบการระบาดของหนอนช่อนใบแน่นอนครับควรฉีดป้องกันนะครับลักษณะของ มแมลงพาหะของหนอนช่อนใบก็จะเป็นเรียกไงเป็นผีเสื้อตัวนี้ขาวๆนะครับจะมาวางไข่หนอนไว้นะครับตอนนี้หนอนพอหนอนก็เริ่มเข้าทําลายใบนะครับทําลายมากๆใบส้มก็จะเสียหายนะครับที่สําคัญคือเมื่อเกิดการระบาดของหนอนช่อนใบก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้ส้มเกิดเขาเรียกโรคแฮงเกอร์ได้นะครับส่วนใหญ่มักจะคู่กันนะครับถ้าหนอนช่อนใบระบาดเยอะๆปุ๊บโรคแฮงเกอร์มักจะตามมาเสมอนะครับวิธีป้องกันครับจันหนอนช่อนใบของเราก็มีครับเข้าดาวนะครับอัตราใช้ก็200 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับหรือตัวอะมิดานะครับ20 กรัมต่อน้ำ200 ลิตรนะครับใช้สลับกันก็ได้นะครับนะครับเลือกใช้เข้าดาวหรือตัวอะมิดาก็ได้สามารถป้องกันกำจัดหนอนช่อนใบในส้มได้ดีนะครับศัตรูตัวต่อไปนะครับที่มักจะมาคู่หนอนช่อนใบนะครับมียอดเมื่อไหร่มีดอกเมื่อไหร่นะครับมักจะพบการระบาดของเชื้อไฟนะครับ
เชื้อฟ้าจะเข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับจากยอดอ่อนจากดอกนะครับทําให้ดอกมีโอกาสหลุดร่วงนะครับทําให้ยอดไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับในยิ่งโดยสภาพอากาศที่แล้งนะครับอากาศที่แล้งที่ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ความชื้นในอากาศน้อยไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้ครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่พอส้มต้นใหญ่ปุ๊บเราให้น้ําอยู่ข้างล่างนะครับพออากาศแล้งๆมากๆจะพบการระบาดของเปลือกไฟนะครับพอเปลือกไฟเริ่มเข้าทําลายก็ใช้เหมือนกับหนอนท่อนใบเมื่อกี้เลยครับใช้ข้าวดาวนะครับหรือตัวไอมิด้านะครับพอเริ่มแทงยอดปุ๊บฉีดป้องกันไปเลยครับหรือช่วงส้มออกดอกก่อนดอกบานนะครับแนะนําฉีดตัวไอมิด้า20กรัมต่อน้ำต่อนาทีป้องกันการระบาดของเปลือกไฟนะครับถ้าเปลือกไฟระบาดในช่วงเป็นดอกแล้วจะเป็นไงครับดอกถ้าระบาดมากๆดอกนั้นอาจจะหลุดร่วงไม่สามารถเป็นผลได้นะครับหรือถ้ารอดออกมาเป็นผลนะครับเปลือกไฟมันจะต่อยนะครับทําแผลไว้ที่ผลนะครับแผลมันต่อยไว้หน่อยเดียวครับนะครับแต่พอผลมันขยายใหญ่ขึ้นแผลของที่เปลือกไฟเขาทำลายก็จะใหญ่ขึ้นนะครับทำผลให้ผลผลิตของเราไม่สวยผิวเปลือกไม่สวยนะครับทําให้ราคาตกนะครับป้องกันเปลือกไฟนะครับหนอนท่อนใบรู้แน่ๆว่ามีเปลือกไฟมีหนอนท่อนใบก็เอาคอดาวสลับกับตัวอะมิดาฉีดป้องกันได้เลยครับอีกตัวคือลายศัตรูส้มนะครับลายศัตรูส้มนะครับส่วนใหญ่ลายศัตรูส้มก็จะเข้าทําลายใบรองมาจากเปลือกไฟนะครับเปลือกไฟเข้าทําลายใบยอดพอใบรองลงมาก็จะเป็นการระบาดของลายศัตรูส้มนะครับเราสามารถฉีดป้องกันได้ถ้าส้มที่ยังไม่มีดอกยังไม่มีลูกก็แนะนําตัวอะมิทัสหรือตัวไมเทตเรานะครับฉีดได้เลยครับอัตรา300 ถึง 400 cc ต่อน้ำ2 ลิตรแต่เริ่มถ้าส้มเราเริ่มเป็นดอกเริ่มมีผลอ่อนก็แนะนํานะครับตัวลายบายนะครับก็100 กรัมต่อน้ำ2 ลิตรนะครับส่วนใหญ่นะครับพอเริ่มเข้าทําลายเนี่ยเราเห็นนะครับจะเป็นคราบเกาะอยู่นะครับก็ทําให้เปลือกแข็งการขยายของผลน่ะทําได้ยากนะครับผลก็จะไม่ใหญ่นะครับส่วนใหญ่เกษตรกรพอเริ่มรู้ว่าลายเริ่มเข้าทําลายที่ผลแล้วก็ตัวใหญ่จะตัดทิ้งนะครับไม่เอาไว้นะครับก็จากนั้นถ้าเกิดช่วงยังไม่มีดอกนะครับช่วงเป็นตั้งใบตั้งต้นก็ใช้ตัวอะมิทัสหรือตัวไมเทตแล้วนี่ครับแต่ถ้าเริ่มมีดอกมีผลก็แนะนําตัวไลบายนะครับอีกตัวนึงครับนะครับก็ตัวนี้ก็เข้าทําลายในช่วงยอดอ่อนใบอ่อนเหมือนกันเห็นไหมครับตั้งแต่พูดมานะครับ ส้มโอนะครับมักถูกทําลายในช่วงที่แตกใบแตกยอดนะครับที่กล่าวมาครั้งแรกพอมียอดอ่อนมีใบอ่อนปุ๊บที่เราเจอมันมีเปลือกไฟมีหนอนท่อนใบและอีกตัวที่เราจะเจอเขาเรียกแมงค่อมทองนะครับลักษณะนะครับคล้ายๆแมงเต่าทองนะครับแต่ตัวจะเล็กกว่านะครับรู้ไหมครับทําไมเขาเรียกแมงค่อมทองนะครับส่วนใหญ่มันจะไปคู่กันนะครับมันจะไม่เดินเดี่ยวหรอกมันจะขี่หลังกันไปนะครับเราเข้าไปสังเกตได้ในสวนมะนาวในสวนส้มที่เราไปเจอส่วนใหญ่มันจะเจอคู่กันที่ขี่กันเขาเลยเรียกแมงค่อมแล้วเสือกสีสวยก็เลยเรียกแมงค่อมทองนะครับแมงค่อมทองจะทําลายใบอ่อนนะครับจะกัดใบกัดใบกัดใบนะครับเราอุตส่าห์ใส่ปุ๋ยรดน้ําฉีดฮอร์โมนเพื่อสร้างใบอ่อนไอ้นี่เข้ามาทําลายนะครับเพื่อพบการระบาดของแมงค่อมทองครับรีบกําจัดครับเพราะว่าถ้าระบาดมากๆคืนหนึ่งมันกินเราเขาเรียกอะไรกินเราเตียนเลยนะครับยอดเยื่อถูกทําลายหมดนะครับเมื่อพบการระบาดของแมงค่อมทองแนะนําตัวฟิปเปอร์นะครับอัตรา300 cc ต่อน้ำ2 ลิตรนะครับสามารถฆ่าตัวแมงค่อมทองได้นะครับอีกตัวนะครับเรานะครับนอกจากตัวที่เป็นที่กล่าวมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทแมงปากัดนะครับมีแมงแปดตัวเดียวคือตัวเพี้ยไฟนะครับศัตรูตัวต่อไปนะครับที่จะเข้าทําลายส้มนะครับเรียกว่าเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยแป้งจะดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับจากกินจากใบจากช่อดอกจากผลอ่อนผลแก่นะครับส่วนใหญ่เมื่อมีการระบาดของพวกเพี้ยแป้งหรือตระกูลเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยน้ำมันอะไรพวกนี้เรามักจะเจอมดนะครับซึ่งมดจะเป็นพาหะนะครับช่วยเขาเรียกช่วยนําพานะครับการระบาดของเพี้ยแป้งหรือเพี้ยอ่อนจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นหนึ่งนะครับเราสังเกตได้พอเราเริ่มเจอมดเนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าส้มเราต้องมีเพี้ยอะไรสักอย่างนะครับรีบเข้าไปดูนะครับรีบเขาดูแล้วก็ฉีดยาป้องกันนะครับเมื่อเพี้ยแป้งเข้าระบาดเข้าทําลายนะครับหลังจากเพี้ยแป้งระบาดทําลายเราก็จะเจอ
มักจะเกิดเขาเรียกโรคราดําราสีดํานะครับอย่างที่กล่าวมาครั้งแรกนะครับซึ่งพอเป็นราคาดําเกาะที่ลูกเนี่ยครับเวลาเราไปขายเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยซื้อนะครับเนื่องจากว่ามันดูไม่สวยนะครับพอมีเพลี้ยแป้งก็มีเพลี้ยหอยนะครับเพลี้ยหอยลักษณะอาการคล้ายๆหอยแครงครับเกาะอยู่ตามกิ่งนะครับพอเข้าระบาดมากๆนะครับเต็มกิ่งเลยนะครับกิ่งนั้นก็จะถูกดูดเราเลี้ยงทําให้แห้งนะครับกิ่งแห้งใบแห้งนะครับอีกตัวคือเพลี้ยอ่อนนะครับเพลี้ยอ่อนลักษณะเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยสามสีเพลี้ยน้ำมันที่เรารู้จักนะครับพวกนี้ก็เป็นแมลงป่าดูดเหมือนกันทั้งเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยเพลี้ยอ่อนนะครับพวกนี้จะดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับจากยอดอ่อนจากใบอ่อนนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อนนี่ชอบจริงเลยครับใบอ่อนนะครับพอเพลี้ยอ่อนดูดเขาทําลายนะครับทําให้ใบผิดรูปนะไม่สามารถปรุงอาหารไม่สามารถสร้างอาหารเพื่อไปส่งต่อให้กับผลส้มนะครับทําให้ส้มเราด้อยคุณภาพนะครับพอระบาดมากๆก็ทําให้เขาเรียกทําให้ต้นสามารถกิ่งสามารถแห้งตายได้นะครับก็มีมดเป็นพาหะในการแพร่กระจายในการระบาดของตระกูลเพลี้ยได้เหมือนกันนะครับเราพอเราเจอมดในซึ่งปกติมดก็ไม่อยู่ตามต้นส้มอยู่แล้วนอกจากจะมีเนี่ยครับมีพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอะไรพวกนี้นะครับเราถึงจะเจอมดในส่วนส้มเรานะครับวิธีป้องกันกําจัดนะครับตระกูลเพลี้ยทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยเพลี้ยอ่อนนะครับใช้ชุดเดียวจัดการได้3 ตัวเลยนะครับ ถ้าเราฉีดป้องกันนะครับแนะนําตัวอวอร์ดบวกวิปเปอร์นะครับชุดนี้สามารถป้องกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟหนอนทำลายลืมรวมทั้งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายนะครับถ้าเกิดฉีดต้องการจะฉีดเริ่มมีการระบาดนะครับต้องการจะฉีดให้กําจัดให้เด็ดขาดต้องให้ทําตัวอวอร์ดบวกเซนตาตาหรืออวอร์ดบวกไอมิดานะครับสามารถป้องกันกําจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งได้ดีนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นปัญหานะครับที่เกษตรกรมักจะเจอครับส้มกําลังจะได้ผลผลิตอยู่แล้วทําไมมันถึงร่วงนะครับคือพอเราไปเก็บต้องดูผ่าออกมาแล้วจะเจอหนอนนะครับเขาจะเรียกหนอนเจาะผลนะครับหนอนเจาะผลทําให้ผลผลิตของส้มเราเสียหายผลที่ถูกทําลายนะครับหนอนก็จะถ่ายมูลถ่ายแล้วจะมียางไหลออกมาที่ผลของเราเราสังเกตเราหยิบมาจะส้มเราจะเป็นรูๆแล้วจะมียางไหลลองผ่าเข้าไปดูเราก็จะเจอหนอนที่ระบาดนะครับซึ่งหนอนเจาะผลเนี่ยครับสามารถเข้าทําลายตั้งแต่ส้มอายุผลส้มอายุได้ตั้งแต่3 เดือนถึงเก็บผลผลิตเลยนะครับ เราจะป้องกันนะครับเราจะป้องกันการระบาดของหนอนเจาะผลนะครับเราก็แนะนําตัววิปเปอร์นะครับ300 ซีซีนะครับหรือตัวที่มาไม่ติดหรือตัวคอลลิ่งของเรานะครับสามารถบวกตัวอวอร์ดด้วยนะครับคือที่บวกอวอร์ดเพราะว่านะครับตัววิปเปอร์สามารถป้องกันได้ทั้งหนอนและป้องกันได้ทั้งตระกูลเพลี้ยนะครับก็ไหนๆก็จะฉีดป้องกันหนอนแล้วก็ใส่อวอร์ดเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยไปได้ไปเลยครับนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับสําหรับหนอนเจาะผลส้มนะครับคือทําให้แบบยังไงคือเราใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วเราเห็นเงินอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอ้ยสมัยส้มมันร่วงทําไมส้มมันหล่นนะครับก็นะครับหมั่นดูแลนะครับเมื่อยิ่งช่วงวิกฤตนะครับช่วงส้มไว้ลูกตั้งแต่3 เดือนไปถึง7 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรนะครับช่วงนั้นสําคัญเลยน้ําห้ามขาดนะครับการให้ปุ๋ยการฉีดยาต้องต่อเนื่องนะครับการดูแลนะครับการระบาดนะครับนอกจากศัตรูที่กล่าวมาแล้วศัตรูตัวสําคัญเลยอีกตัวคือกระรอกครับอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้าเกิดเราหมั่นเข้าไปดูแลเรื่อยๆนะครับกระรอกจะไม่เข้ามานะครับแต่เกิดเราทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันมาแน่นะครับมันไม่มาตัวเดียวมันชวนเพื่อนมาด้วยนะครับเรากำลังจะใกล้เงินได้เงินเลยครับหมั่นดูแลแปลงส้มของเรานะครับสุดท้ายนะครับทุกครั้งเลยนะไม่ว่าเราจะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนหรือฉีดยาป้องกันกำจัดโรคแมลงนะครับที่ลืมไม่ได้เลยคือคาร์โบกินนะครับคาร์โบกินสำคัญใน สำคัญในการผสมนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อไปฉีดในส้มนะครับเราจะสังเกตได้นะครับ
ใบส้มนะครับก็จะมีขนมะพร้าวนะครับเอามือลองไปลูบดูนะครับก็พวกนั้นก็จะป้องกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือยาจับใบเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกมันจะไม่ค่อยเกาะติดอยู่ใบนะครับหรือแม้แต่ลูกส้มช่วงผลส้มอ่อนๆนะครับเราลองเอามือไปลูบที่ผลส้มดูนะครับก็จะเป็นเขาเรียกเป็นปุยขาวๆบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอเราไปสัมผัสเราจะรู้สึกได้พวกนั้นก็จะทําให้ผิดพันธุ์หรือยาเราเนี่ยไม่สามารถเกาะได้นะครับแต่เพื่อเราผสมคาปเปอร์กินเข้าไปแล้วนะครับจะทําให้ปุ๋ยทําให้ฮอร์โมนทําให้ยาฆ่าแมลงเราสามารถเกาะติดอยู่ที่ต้นพืชหรือผลส้มของเราได้นะครับที่สําคัญคือช่วยเรียกแก้ปัญหาเรื่องน้ําที่เราใช้ผสมนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับเราชิมน้ําไปเนี่ยเอามันก็จืดๆเหมือนกันนะครับแต่เราไม่รู้หรอกนอกจากที่มันก่อยจริงๆหรือที่มันเค็มจริงๆถึงรู้แต่ส่วนใหญ่บ้านเรานะครับก็บางทีน้ํามันกระด้างแต่เราชิมมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ลดปัญหาหรือป้องกันปัญหาตรงนั้นเลยด้วยใช้ cover green นะครับเขาเรียกปรับสภาพน้ํานะครับก่อนที่เราใช้ก่อนได้เลยครับใส่ก่อนได้เลยแล้วก็เอาปุ๋ยฮอร์โมนใส่เอายาป้องกันโรคแมลงใส่นะครับสามารถทําให้ปุ๋ยทําให้ฮอร์โมนเรามีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับในบางทีน้ําเราก่อยน้ํากระด้างพอเราใส่ยาฆ่าแมลงมาตัวที่เป็นกรดอ่อนๆพอเจอน้ําที่เป็นด่างทําให้เสื่อมลิดลงนะครับตัว cover green จะไปปรับสภาพช่วงนั้นนะครับอัตราใช้ก็น้อยครับ50ถึง100 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับใช้ทุกครั้งที่ฉีดปุ๋ยทั้งใบฉีดยาป้องกันกำจัดโรคและแมลงนะครับรับประกันนะครับส้มของท่านคุณภาพดีแน่นอนครับวันนี้นะครับตั้งแต่ต้นมานะครับเราก็เป็นองค์ความรู้นะครับที่เราได้ไปหลายๆส่วนนะครับทั้งในเขตจังหวัดชัยนาทจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งจังหวัดพิจิตรนะครับส่วนใหญ่ปัญหาเกษตรกรนะครับที่ปลูกส้มโอก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ